ความคืบหน้าเรื่องนี้ครับมีเหตุที่ชายคนหนึ่งก็บอกว่าที่ขับรถไปชนจนไฟลุกท่วมชนร้านขายเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งนะครับที่ตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับตอนนี้ทางเจ้าของร้านหรือว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเขาสูญเงินไปประมาณ80ล้านนะครับและกำลังจะดำเนินคดีกับผู้ที่ขับไปชนด้วยนะครับครับเหตุการณ์นี้ครับเล่านิดนึงครับนายอัดอารีอับดุลเลาะหรือว่าบังอัดอารีนะครับเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยร้านเฟอร์นิเจอร์ของตัวเองเนี่ยกรณีที่ถูกนายพฤหัสแซ่จิวอายุ26ปีขับรถจนไฟลุกท่วมทั้งร้านความเสียหายมูลค่าราว80ล้านนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนกาญจนวณิชเทศบาลเมืองคอหงส์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเมื่อกลางดึก18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนคนขับก็บาดเจ็บสาหัสนะครับในตอนนั้นตอนนี้ทางบังอัดอารีเนี่ยเตือนสติคนในครอบครัวว่าอย่าร้องไห้มีทางเลือก2ทางก็คือทำใจให้เข้มแข็งหรือว่าโศกเศร้าแต่ที่แน่เขาบอกว่าต้องเข้มแข็งเพื่อให้มีสติโทรบอกลูกทุกคนที่เรียนต่างจังหวัดต่างประเทศโดยเฉพาะที่ซาอุดิอาระเบียให้ทราบเรื่องและบอกไม่ต้องคิดอะไรให้สมาชิกในครอบครัวนั้นเข้มแข็งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับเราเหมือนกันนะเรื่องนี้ก็จะไปฟ้องร้องต่อศาลด้วยส่วนคนที่เขาขับรถมาเนี่ยจะมีจ่ายหรือไม่เดี๋ยวก็คงรู้ตอนนี้ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ติดต่อมาก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินการไปก่อนค่ะตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาเหมือนกันรู้สึกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันเหนือคำบรรยายจะด่าไปก็แค่นั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาจะหลับในเพราะว่าเห็นสภาพตอนทหารไปช่วยออกมาจากรถคือเมาไม่พูดไม่รู้เรื่องเลยละค่ะเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือยังเดือดนะแล้วก็เดือดร้อนอยู่ด้วยเพราะว่าลูกเนี่ยก็ต้องเรียนแล้วก็พนักงานอีกร้อยชีวิตก็ต้องดูแลจะไปลอยแพเขาได้อย่างไรตอนนี้โทรติดต่อไปยังผู้ก่อเหตุก็ยังติดต่อไม่ได้ดังนั้นเจ้าของร้านเขาบอกว่าอยากฝากเอาไว้เลยคนที่กินเหล้าคิดสักนิดเพราะว่าเมื่อไปก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็อยากจะให้มีสติด้วยค่ะครับมีมุมมองที่น่าสนใจนะครับจากทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับทนายรณรงค์บอกอย่างนี้ครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่สามารถใช้คืน80ล้านบาทได้ต่อให้เจ้าของร้านไปฟ้องศาลศาลตัดสินให้ชดใช้80ล้านเขาไม่มีจ่ายจะให้ทำยังไงนี่คือทนายบอกอย่างนี้นะครับเพราะแค่ดอกเบี้ยต่อปีเขาต้องจ่ายปีละ5ล้านถ้าเขาไม่มีจ่ายผู้เสียหายก็ต้องทำใจเพราะกฎหมายเอาผิดได้แค่เมาแล้วขับไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่มีทรัพย์สินเสียหายอย่างเดียวก็มีข้อหาเดียวก็คือเมาแล้วขับโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 เรื่องก็จบหมายถึงข้อหาเมาแล้วขับนะครับค่าเสียหาย80ล้านถ้าสุดท้ายแล้วศาลบังคับให้จ่าย80ล้านจริงดอกเบี้ย 7.5 ถ้าไม่มีจ่ายมีระยะเวลาบังคับคดี10ปีพอปีที่10ไม่มีจ่ายก็ไปยื่นล้มละลายทำได้เท่านั้นนี่คือทางด้านของกฎหมายดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง